รมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามทั้งวัฒนธรรมไทยและประเพณีทางพระพุทธศาสนาไว้โดยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรรวมไปถึงปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัด9วัดด้วยกันและตลอดจนกิจกรรมไหว้พระ9วัดสืบสิริสวัสดิ์9รัชกาลโดยจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานางชวีรัตน์เกษตรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานต่างๆกว่า30หน่วยงานร่วมกิจกรรมณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครโดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน70รูปเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาโดยมีพระราชเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์จากนั้นได้เป็นประธานปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษานำไปถวายยังวัด9แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสะเกดวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมวนารามวัดสามพระยาวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังได้ทำพิธีปล่อยขบวนรถไหว้พระเก้าวัดสืบสิริสวัสดิ์เก้ารัชกาลโดยมีผู้แทนส่วนราชการองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงสถานศึกษาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากนี้เองนั้นกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้ดำเนินการในประเพณีของวันนี้จะเห็นได้ว่าวันนี้เราก็ได้มีการทำบุญฟังเทศฟังธรรมนะคะแล้วก็ได้มีการใส่บาตรประสงค์และในขณะเดียวกันในวันนี้ก็จะมีการไปถวายเทียนซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี้ยค่ะเราถวายเทียนวัดที่สำคัญนะคะที่อยู่รอบๆ บริเวณปริมณฑลเนี่ย9วัดด้วยกันโดยเราก็จะมีผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานของแต่ละส่วนราชการในกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพไปถวายนะคะแล้วในเย็นวันนี้เนี่ยเป็นวันอาสาฬหบูชานั้นเนี่ยก็จะเป็นวันที่ชาวพุทธในช่วงเย็นก็จะมีการเวียนเทียนนะคะกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยแก่เด็กเยาวชนและประชาชนโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า30หน่วยงานอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอภาพยนตร์องค์การมหาชนเปลี่ยนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจส่วนกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดสืบสิริสวัสดิ์เก้ารัชกาลนั้นประชาชนสามารถรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและขึ้นรถได้ตามจุดบริการได้ทั้งที่วัดเก้าวัดที่ร่วมโครงการหรือที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2559สำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่สนใจร่วมกิจกรรมไหว้พระ9วัดสืบสิริสวัสดิ์9รัชกาลที่จัดโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเพื่อบริการให้ประชาชนได้ไหว้พระฟรีนะคะสามารถที่จะมายังจุดเริ่มต้นที่นี่นะคะบริเวณท้องสนามหลวงค่ะสามารถเดินทางได้ฟรีนะคะย้ำว่าฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคม2559ค่ะ